สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SN อีกแล้วนะคะก็เนี่ยเรายังอยู่ที่เดิมนะคะอันนี้เป็นคลิปต่อจากเมื่อกี้ที่เป็น Don't Look Back นะคะใช่ไหมเนาะเนาะเนาะเราไม่ได้จำชื่อกิจกรรมผิดเนาะจำผิดที่น่าอายมากเลยนะแตะไหมคะถ้าแตะนี่จะกลับไปแป๊บนึงนะเรากำลังลังเลอยู่ว่าเราจะทำเรื่องของนักสืบออฟฟิศต่อใช่ป่ะออฟฟิศป่ะคุณปากแล้วก็เราจะทำอันนี้เลยดีไหมจ๊ะตรวจสอบเบาะแสเรื่องราวของฉันสำเร็จกิจกรรมทั้งเซิร์ฟเรื่องราวของฉันถ้าเรากดอีกมันจะสามารถไปอีกได้ไหมเนี่ยคุณสำเร็จในเรื่องขั้นปัจจุบันแล้วโปรดรอการปล่อยเนื้อเรื่องขั้นถัดไปโอเคอันนี้ก็ถือว่าแบบเราโอ้โหอ๋อหายเพลงนี้เราฟังแล้วนะเพลงนี้โดนเวลาแห่งการพบเจอเนี่ยพอมากคอสโอเวอร์โคนันเราก็คิดว่าเราไม่น่าจะได้อะไรนะคะอุ๊ยขอโทษกดผิดอันนี้ให้แชร์เหรอแต่เพลงเขาพอมากเลยนะเพลงนี้อุ๊ยมีเพลงใหม่อีกโลแค่เพลงในห้องรู้ทุกคนทุกคนคิดว่าเรากลับควรกลับไปห้องเดิมไหมคะหรือจะอยู่ตรงนี้ไหนไหนเราก็ต้องทำภารกิจแล้วนะแบบว่าไหนไหนก็ไหนไหนและไหนไหนอันนั้นมันก็ต้องแบบเราเล่นจนจบเนื้อเรื่องไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เรากลับมาที่เนื้อเรื่องของไดอารี่นักไวยากรณ์นะคะจะเป็นเนื้อเรื่องบทที่3แล้วเนาะก็เดี๋ยวหืออะไรเนี่ยอะไรอ่ะ8ธันวาคมถ้านับคืนที่มาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วที่ฉันมาอยู่ที่นี่ฉันใกล้จะหมดความอดทนแล้วหนูพวกนั้นวิ่งไปรอบๆบ้านตอนดึกๆดื่นๆห้องสุดโทรมให้ตายเถอะนี่เป็นความอพยพที่สุดที่ฉันเคยเจอมาเลยอันนี้ใช่อันที่เราเคยอ่านไปว่าเนี่ยตอนวันเกิดเขาใช่แน่เลยอ่ะจดหมายที่พวกอู้บอกถึงความเดี๋ยวก่อนใช่ป่ะอันนี้ก็ยังไม่มีเลยเดี๋ยวนี้สวีเดนได้ยังไงกับฟังโอเคโอเคเก็ตแล้วจะเก็ตแล้วฉันเก็ตแล้วว่าความสัมพันธ์พวกเธอ3คนนี่มันภารกิจเสร็จสิ้นนอกจากฉันแล้วยังมีคนที่โดนมนุษย์กวางโจมตีเป็นอิสระยากค่าคอมมิชชั่นถูกโอนไปยังกัดมันดุจำได้แล้วจำได้แล้วของ2คนนี้จำได้แม่นเลยแต่ของอันนี้นี่คุณวิเดนที่เขารู้พวกคนมาพูดคุยกันถึงเรื่องของคนได้รับความได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมกีฬาแล้วนี่แต่ฉันอยากเรียกวันว่าการปฏิบัติที่ไม่น่าเชื่อถือมากกว่าคุณชอบความคิดนั้นรับเรื่องของคุณไว้ใช้ได้อันนี้เราน่าจะยังไม่เคยได้แน่เลยอะรอคอยคนที่จะมาถึงพิธีกรแปลกอะของตัวละครอื่นมีปะเนี่ยแป๊บๆนะขอดูหน่อยว่าแบบของคนอื่นที่แบบว่าจบแล้วก็ไม่มีนะเอ้ยโทษมือไปโดนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะกับเดลี่นักวายากลค่ะที่3นะไปกันเลยอัดนักสืบต่อแล้วก็มานักวายากลเลยเนี่ยเซอร์เวสรีรอยเวลากำลังผ่านไปต้องไปตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งเอ๊ะอ๋อเรากำลังตามติดนักสำรวจอยู่ไปตรวจสอบห้องโอเคคุยพวกเธอสองคนนี่ความสัมพันธ์ยังไงกันแน่เนี่ยเด็กๆของเมอร์โรคงน่าสำคัญมากสินะโดยปกติแล้วพวกเขาจะไม่ออกมาเคลื่อนไหวตอนวันหรอกขอให้คุณโชคดีนะเอ๊ะไปห้องอาหารกันดีกว่าคาลิฮาร์ดโอเลตัสตรวจสอบการจัดห้องพักหรอถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวตรวจสอบวิลเลียมเอลลิสหู1 F 1 Knife สุบิดา1 2 F 01 2 F 03 เคิร์ตแฟรงค์ seriously เลยโอ้พระเจ้าสูมเขาสูมออกได้ด้วยแหละมีอะไรไหมมีข้างหลังมีอะไรไหม
1 F01 นี่คือห้อง1ฟลอร์1เงี้ยเหรอห้อง2ฟลอร์1ใช่แหละเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าไอ้เลขข้างหน้า F เนี่ยมันคือชั้นหรือห้องตายแล้วเราทุกคนช่วยกันช่วยเราดูด้วยนะฉันได้หมายเลขห้องมันแล้วแต่ยังหาคนที่หายตัวไปไม่พบหวังว่าจมูกปลาพวกนั้นจะทำให้ฉันปกติหน่อยไปด้านนอกไปข้างนอกทุกคนไปข้างนอกกันว้าวไปด้านนอกไปตรวจสอบหมูป่าเหรอมันจะไม่กัดเอาเหรออุ๊ยหมูป่าตายใช่ตัวที่นาอิฟเอามาเหมือนจะเอามากินปะหรือว่าจริงๆแล้วนาอิฟแค่หิวหรือจริงๆนาอิฟแค่อยากรักษามันแต่อยากรักษาไม่น่าเอามาไว้ในห้องครัวนะโอ้ฉันต้องตรวจดูนายใช่ไหมโดนมัดใช่ปะน่าจะว่างนะเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้นเอ๊ข้างในยังมีso nervous could the crab just having a look with your feet ใช้เท้าเขี่ยนักพยากรแกนี่ก็เนาะนิสัยก็แค่หมูที่ตายแล้วอย่าให้จับได้ว่านายทำอะไรซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าซ่อนปืนซ่อนอะไรไว้ในนั้นหรือเปล่าหรือว่าแค่เอามาแบบฉันต้องการสแกลไปกินวายปวดหัวเลยไปกินวายเหรอนายความสัมพันธ์ของนายนี่มันแปลกๆนะห้องรับประทานอาหารขโมยวายใครกินดีเอ้าขยับไม่ได้เหรอโอเคได้ละพวกเธอสนิทกันไหมเนี่ย3คนเนี่ยเฮ้ hey! ฉันไม่รู้ว่าคุณนายเอานิสัยแบบแอบจัดการเดี๋ยวก่อนแอบจับตามองของคนอื่นมาจากไหนแต่ถ้าคุณต้องการหมูป่าก็ไปจับเองดินั่นก็แค่หมูตายตัวนึงว่าแต่ทำไมคุณถึงสนใจหมูที่ตายแล้วมากขนาดนั้นน่ะแล้วอีกอย่างฉันไม่ชอบให้คนไร้มารยาทมาคอยตามตัวแย่ไม่เถียงอย่ามาอยู่ใกล้ๆฉันและของฉันเฮ้ยนักพยากรณ์แกจะไปฆ่าเขาหรอก็แกไปทำเขาเองนะนักมายากลแกอ๋อหมูเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรหล่นล่วงลงมายาพิษเจ้าหนูพวกนั้นทำให้ฉันวุ่นวายใจที่สำคัญก็คือความเสี่ยงในการตรวจสอบกำลังเพิ่มขึ้นว้าวเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเพื่อนๆเนาะก็วันนี้วันหยุดนะคะจริงๆวันพฤหัสแต่มันเป็นวันหยุดของเรานะคะทุกคนแต่แบบที่เราไม่บอกทุกคนเพราะว่ามันจะมีอาจารย์ประเภทหนึ่งที่แบบว่านักศึกษาหยุดวันพฤหัสใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์ให้งานวันหยุดนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าวันพฤหัสเราเป็นวันหยุดก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็มีงานล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์ไหนที่เรามีงานเราก็จะบอกทุกคนนะคะอย่างอันเนี้ยจริงๆเราก็มีงานนะแต่ว่าเหลืออัดคลิปอย่างเดียวอ่ะต้องพูดบทภาษาอังกฤษแต่ว่าต้องพูดให้เหมือนไม่พูดบทอ่ะทุกคน มันก็จะยากนิดนึงละนะก็ไม่เป็นไรหรอกทำได้แล้วคุยกับทุกคนได้แล้วไม่ต้องห่วงเนอะมีทุกคนเป็นกำลังใจให้ก็โอเคแล้วน่ารักโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะกับไดอารี่นักพยากรณ์3นะคะทุกคนคิดยังไงกันบ้างส่วนตัวเรารู้สึกว่าเฮียรีลอยนี่แบบว่าสุดยอดของความไม่มีมารยาทเลยแต่ก็พอจะเข้าใจได้นิดนึงแหละว่าแบบแกอาจจะอยากรู้จริงก็ได้แกอาจจะสงสัยนาอิฟคือไม่รู้ว่าที่แกทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าแกอยากออกไปข้างนอกหรือว่าแกทำเพราะแกเกลียดนาอิฟก็เลยแบบเอ้ยเนี่ยไหนๆก็ไม่ถูกกันแล้วขอแบบขอทำอย่างนี้สักทีนึงเหมือนแบบ
มันแบบว่าเอ้ยตีเนียนไปทำเป็นหาเรื่องเขาแล้วก็อ้างว่าแบบเป็นการสืบสวนอย่างนี้หรือเปล่าเรารู้สึกว่ามันเอียงไปทางนั้นมากกว่าเป็นการสืบสวนแท้ๆนะแต่ก็นะเฮียรีลอยเฮียเซอร์เวสรีลอยนะคะจำชื่อได้แล้วนะคะรีลอยเพราะว่าเราชอบตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อรีลอยไงเราก็เลยอยากเรียกเขาว่ารีลอยมากกว่าแต่ตอนนี้จำได้แล้วเซอร์เวสรีลอยโอเคจำได้แม่นแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเรานะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยก็รบกวนกดกระดิ่งนิดนึงเนาะก็อย่างที่เราบอกไปในคลิปที่แล้วว่าคอนเทนต์ที่เราทำมันมีอยู่ไม่กี่อันหรอกก็มีไอเดนมาดูกะแล้วก็พวกแปลเพลงอื่นๆซึ่งแปลเพลงอื่นๆนี่ยังไม่มีขอบเขตนะคะเราก็ยังสามารถแปลเพลงได้อยู่หรือไม่ก็ถ้าเพลงไหนมันแบบมันโดนลิขสิทธิ์จริงๆก็เดี๋ยวเราจะมานั่งแปลความหมายให้ทุกคนฟังเลยก็ได้เพราะบางทีเราก็แบบเราก็ไม่อยากโดนใบแดงบ่อยๆนะเดี๋ยวช่องบินแล้วก็ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะทุกคนงั้นสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน